งตรวจสอบรอบกรุงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบปัญหาซอยเปลี่ยวย่านจรัญสนิทวงนะคะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จะพยายามออกตรวจตราอยู่บ่อยครั้งแต่เหล่ามิจฉาชีพที่ย่านจรัญสนิทวงก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าปัญหานี้จะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ไปติดตามกับคุณจิราพรค่ะค่ะคุณนิชาค่ะซอยที่ว่านี้นะคะมีชื่อว่าซอยจรัญสนิทวง37ค่ะซอยนี้ประชาชนที่อยู่ในซอยบอกว่าเดือดร้อนเป็นอย่างมากแสงสว่างมีไม่เพียงพอนะคะเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งแล้วชาวบ้านก็เรียกร้องค่ะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือส่วนรายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันที่ซอยจรัญสนิทวง37ซึ่งทางทีมข่าวของเราก็เคยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะกับปัญหาของแสงสว่างที่มีไม่เพียงพอซอยนี้นะคะถูกจัดอันดับว่าเป็น1ใน10ซอยที่มีความเปลี่ยวเกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งไปดูกันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนประชาชนในจุดนี้เขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรในความมืดนะคะรวมถึงสาเหตุสำคัญด้วยค่ะว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าให้มีจำนวนเพียงพอสักทีค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะทีมข่าวทุกชาวบ้านเคยได้นำเสนอเรื่องของซอยเปลี่ยว10อันดับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไป1ในซอยที่เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นบ่อยและมีไฟส่องสว่างจำนวนน้อยคือที่ซอยจรัญสนิทวง37เป็นซอยที่มีขนาดใหญ่มีชุมชนหอพักและบ้านพักอาศัยจำนวนมากอยู่ในนี้พัชราพรแก่นกสิกรรมหญิงสาวรายนี้อยู่ลึกเข้าไปในซอยมากกว่า1กิโลเมตรบอกว่าเธอใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในการออกไปทำงานทุกวันเวลาเช้ามืดไม่ออกไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะรู้สึกหวาดกลัวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์วิ่งราวทรัพย์ไปไม่นานมืดมากเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าอันนี้หนูต้องทำงานที่ศรีราใช่ไหมคะจะต้องขึ้นเวรห้าทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็ต้องโทรให้รถแท็กซี่รับจ้างค่ะต้องเข้ามารับเพราะว่าไม่กล้าออกไปผมหนูไม่กล้าเดินนะคะมันมืดทางเพราะเดินออกมาตอนนี้ประมาณ4-5 ทุ่มก็มืดแล้วน่าจะติดไฟเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะว่าที่ซอยของหนูก็มาติดแค่ดวงเดียวเองค่ะเพราะในซอยก็ไม่ได้เพิ่มอะไรวิไลลักษณ์คำภายประชาชนอีกคนหนึ่งที่อยู่อาศัยในซอยมาเป็นเวลามากกว่า20ปีเล่าว่าซอยนี้มืดสนิทมานานชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวเองเวลาที่ออกมานอกบ้านถึงแม้ว่าระยะหลังเหตุอาชญากรรมจะมีจำนวนลดลงจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ยังต้องการแสงสว่างเพิ่มเติมอุ้ยมีน้องที่เดินถือมือถือมาเขาขับรถถังเขาชากเอาไปเลยฟังสมอทอหรือว่ามันก็หลุดไปหมดเลยสร้อยก็กระชากกระเป๋าอะไรพี่ว่ามืดนะพี่ว่าในถนนยังมืดอยู่เลยหลอดไฟมันน้อยจริงๆมันน่ากลัวผู้หญิงเดินตัวคนเดียวยังไม่เดินนะส่วนมากถ้าเดินน่าจะเดินมาเป็นเพื่อนกันมีเพื่อนเดินเข้ามาพี่ก็ว่าน่าจะมีเหมือนที่พี่บอกนั่นแหละหมายงานไหนล่ะที่เขาจะเข้ามาคุยกับเจ้าของถนนได้ใช่ไหมว่าเออมาคุยกับเขาได้ไหมว่าเราจะปิดอันนี้เพิ่มก็จะมีปัญหาไหมจะทำอะไรชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าถนนที่ลึกเข้ามาในซอยเป็นถนนส่วนบุคคลชาวบ้านไม่รู้จักว่าเจ้าของพักอาศัยอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องแสงสว่างหรือการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยากจะขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเจรจากับเจ้าของถนนและติดตั้งไฟฟ้าให้กับประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงานคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะกับแสงสว่างที่มีไม่เพียงพอแล้วพวกเขาก็หวังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเจรจากับเจ้าของซอยนะคะเพื่อที่จะให้มีการติดตั้งไฟฟ้าค่ะให้มีจำนวนมากเพียงพอเพื่อที่พวกเขานะคะจะได้ไม่เป็นห่วงในความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิตของตนเองค่ะ
และทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายปัญหาเลยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จรัญสนิทวงซอย37นะคะนอกจากอาชญากรรมแล้วก็ยังมีปัญหาอุบัติเหตุรวมไปถึงปัญหายาเสพติดอีกด้วยหวังว่าเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเจ้าของที่นะคะจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะคะค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรคูหาการลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ